สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาใช้แบ็กกราวด์กันที่ขับเอา PC อีกรอบนึงแต่ส่วนคอนเทนต์เนื้อหาในวันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเพื่อนๆที่เป็น PC และโมบายนะแต่ว่าจุดประสงค์ของผมก็พูดตามตรงก็คือคอนเทนต์นี้นะครับทำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะรอเล่นในขับเอาโมบายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นคาบาพีซีมานานแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจในส่วนนี้กันดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบยังไม่เคยเล่นคาบามาก่อนเงี้ยแบบเวลาไปตามดูสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆหรือว่าดูผมเองเงี้ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยมีตัวละครนะครับที่แบบเป็นตัวละครอาชีพอื่นๆอาจจะเป็นอาชีพเดียวกันซ้ำๆเนี่ยใน ID เยอะมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเลเวลมากกว่า190หมดเลยนะครับจริงๆการปั้นตัวละครไว้เยอะๆใน ID เนี่ยมันมีอยู่หลายสาเหตุแหละนะครับหนึ่งก็คือการที่เรามีตัวละครเยอะๆเนี่ยมันช่วยให้เราได้ทดลองเล่นอาชีพอื่นๆไปด้วยใช่ไหมได้ลองเล่นอาชีพที่เราไม่เคยเล่นหรือได้ลองเล่นอาชีพที่เราอยากเล่นนะครับในช่วงคอนเทนต์ท้ายเกมเนี่ยในช่วงที่แบบเรามีของครบแล้วหรือว่าตัวละครหลักเราฟาร์มได้ในดันที่เราพอใจแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปฟาร์มดันเล็กๆดันอื่นๆหรือว่าแบบฟาร์มตัวละครอื่นๆเนี่ยการสร้างตัวละครตัวที่2 3 4เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราได้เล่นตัวละครที่เรามีความอยากเล่นด้วยยกตัวอย่างเช่นแบบเพื่อนๆที่แบบปั้นการ์เดเตอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บเงินหาซื้อของให้กับเบดเดอร์ในช่วงกลางเกมอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าคนที่เล่นเบดกับการ์เดเตอร์เพื่อฟาร์มหาของให้ฟอร์ซอาร์เชอร์ฟอร์ซเบดหรือว่าวิสาดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเหตุผลที่เป็นข้อดีทางอ้อมอีกเหตุผลนึงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็นับเป็นข้อแรกอยู่แหละก็คือบางตัวละครเนี่ยมันลงวอลสะดวกกว่านะครับอย่างผมเองเนี่ยเวลาผมเล่นเบลเดอร์ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบจริงๆเบลเดอร์ลงวอลเทียบกับอาร์เชอร์ผมว่าอาร์เชอร์เก็บแต้มได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการปั้นตัวละครที่เป็นตัวละครที่2ที่เอามาใช้เพื่อการเก็บแต้มในวอลโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าระบบสำคัญในอนาคตที่จะเปิดก็คือระบบเมริตเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับแต้มที่ได้จากการลงวอลมาสุ่มนะครับซึ่งถ้าตัวแต้มเมริตนี้เนี่ยมันแชร์ให้กันทั้ง ID หมายความว่าถ้าเพื่อนๆเอาตัวละครลองนะครับไปลงวอลแล้วได้แต้มวอลจนตันเนี่ยก็สามารถแชร์มาให้ตัวละครหลักใน ID ได้เหมือนกันนะครับมันก็เน้นเพื่อความสะดวกสบายด้วยส่วนหนึ่งทีนี้นะครับจริงๆเหตุผลหลักๆจริงๆที่หลายๆคนส่วนใหญ่ 90% ในคาบาวนะครับปั้นตัวละครตัวที่3 4 5 6ขึ้นมาเป็นตัวละครรองแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครเลเวลสูงกันทั้งหมดเลยมันเป็นเพราะว่าเจ้าตัว achievement ครับ achievement ในเกมคาบาวเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปในก่อนข้างหน้านี้ว่าแบบมี achievement ที่ได้จากการลงวอล PVP การทำเควสการลงดันใช่ไหมหนึ่งใน achievement ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกมก็คือ achievement ในการเก็บเลเวลนะครับในคาบาวนะครับมันจะมีเควสหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า achievement ในการเก็บเลเวลตัวละครนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังข้อมูลกันเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายโดยที่มันจะเป็นเซตซีรีส์ในการเก็บเลเวลตรงนี้นะครับอยู่ในหัวข้อแชร์ achievement นะครับแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่มันจะมีนี้เห็นไหม combine level 200 400 600 800 1000 1002นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยในทุกๆ200 level เนี่ยมันจะได้ฉายาต่างหากด้วยนะครับอย่าง200เนี่ยจะได้ฉายา not only one นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสำคัญก็คือในแต่ละเลเวลหลังจากเลเวล400ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเซตัสพิเศษเข้ามาให้ด้วยนะครับอย่างเลเวล400เนี่ยมันจะได้ HP 50 EXP 1% นะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตอนเลเวล600นะครับก็ได้ HP 50แล้วก็ EXP อีก1 800ก็ได้ HP 50 EXP อีก1นะครับถามว่าตรงนี้มันสำคัญยังไงนะครับเพื่อนๆลองมาดูในช่วงของเลเวล1000นะครับเลเวล1000เนี่ยจะได้ HP เหมือนเดิมนะ EXP เหมือนเดิมแต่นะครับจะได้ Accuracy ได้ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนเลเวล 1,200 นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือมี Evasion, Attack Rate, Defense นะครับแล้วก็ Damage Reduction อีก10นะครับซึ่งเจ้าตัว Damage Reduction เนี่ยหรือว่า Damage Reduction เนี่ยตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ตัวละครเราถึกขึ้นพอสมควรนะครับถามว่าสเตตัสมันดูเหมือนเพิ่มน้อยไหม50 20 30อย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนน้อยแต่เพื่อนๆสเตตัสเหล่านี้มันสามารถสะสมกันได้แบบนี้นะครับมันสามารถสะสมทบกันไปได้เรื่อยๆอย่าง ID ผมตอนนี้ใน PC เนี่ยถ้านับจริงๆมันมีสตัตรวมมาจากหลายที่นะแต่ว่าเนี่ย HP รวมตอนนี้ก็พันกว่านะครับมี Damage Reduction มีตัวสตัตนู่นนี่นั่นรวมๆกันก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ย Damage Reduce รวมกับสตัตอื่นเนี่ยปาเข้าไป50แล้ว
เลือดดีฟงดีเฟนส์อะไรเงี้ยก็ปาเข้าไปรวมกันมันเยอะนะครับความหมายก็คือว่าเจ้าตัว achievement ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเหมือนตัว1ในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มสเตตัสตัวละครของเราในระยะยาวนะครับการปั้นตัวละครในช่วงเวลาที่เราว่างแล้วแบบเราไม่จำเป็นต้องไปใช้งานอะไรมากแบบยกตัวอย่างแบบแพชมา159อย่างเงี้ยแล้วเรามีตัวละครหลัก159แล้วเราสามารถปั้นตัวละครที่2 3 4ให้ขึ้นมาเป็นเลเวล150กว่าๆเพื่อรออัพสเตตัสเลเวล1000ในอนาคตได้นะครับมันเป็นผลดีกว่าในระยะยาวนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนกึ่งๆการแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็เป็นเหมือนการตอบคำถามที่แบบมีเพื่อนๆถามผมมาว่าทำไมต้องปั้นตัวละครหลายตัวในดีเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะถ้าชอบยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับอีก1อาทิตย์เดี๋ยวเกมจะเปิดโค้ชเบต้าแล้วเรามาจอยกันอีกครั้งนึงตรงนั้นนะครับ